งสติก่อนให้เขามาตั้งสติดีไหมว่าค่อยๆพิจารณาสิ่งที่มันเข้ามาก่อนบางทีมันอะไรอ่ะพอมันเข้ามาโอ้ยอะไรไม่ใช่เหมือนกติกาอยู่ผมก็อะไรอธิบายไม่หมดเลยไม่มันจะเอาคิดปรุงแต่งด้วยมีทำไมปรุงแต่งมีคิดฟุ้งซ่านนะครับเพราะนั้นมักง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาของเราครับเราทำอะไรเราขี้เกียจคิดอ่ะมันก็มักง่ายใช่แต่ถ้าค่อยๆผ่านมันออกมาได้ไหมในชีวิตอ่ะลองคิดดูว่าคือไม่ได้ว่าทุกคนนะผมก็มักง่ายนะผมก็มีหลายเรื่องที่มักง่ายผมก็ค่อยฝึกเหมือนกันผมก็จะกลับมาถามตัวเองมันข้ามถนนนะเคยเห็นมักง่ายไหมมันมีสะพานลอยอยู่แล้วถ้ารถไม่มีอ่ะวิ่งขึ้นสะพานผมเองนะเห็นไหมคนเดียวไม่พอผมถามว่ามันมีกี่คนที่สะพานลอยรถว่างท่านจะขึ้นสะพานลอยหรือท่านจะอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้ถามตัวเองก่อนนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องใกล้ตัวมากบางทีมันใช่ไหมบางทีเราเอาความง่ายเขาว่าอะไรก่อนง่ายก็ว่ากันไปจะมักง่ายจะไม่ง่ายจะเรียบง่ายแต่เรียบง่ายเอาเข้าจริงนะพูดอย่างเงี้ยนะคุณได้เลยรู้ไหมกว่าจะเรียบง่ายได้นะท่านต้องผ่านกระบวนการไม่ง่ายท่านต้องคิดจนท่านคิดไม่ไหวแล้วอะรู้ไหมเหมือนโจทย์เมื่อกี้นะเฉลยเถอะไม่ไหวแล้วแต่เนี่ยมันจะมีแบบไม่ไหวแล้วเฉลยอึดอัดอะไรเงี้ยคือชีวิตมันคืออย่างนั้นอะเวลาเราเหมือนกำแน่นๆอะมันเหมือนกำอะไรแน่นๆก็หนีแล้วก็หนีเคยฟังเพลงก็หนีก็นั้นนะร้องไงผมไม่โยนไม่ถูกกันหรอกเลยผมปิดโยนไม่ดีกว่ามันก้อนหินก้อนนั่นเขาโยนไปก้อนหินให้คุณเพชรผมก็จำไม่ได้แต่ใจความมันคือโยนก้อนหินไปหาเราเสร็จแล้วเนี่ยเรากำมันเจ็บไหมเหมือนเรื่องราวในชีวิตอะเมื่อใครมาด่าเราอะเหมือนเราด่าคำหยาบสักคำหนึ่งเหมือนโยนก้อนหินนะคือจะรับแม่แต่จิตใจมันแปรมันต้องรับนะด่าโง่เงี้ยเราก็โง่เลยคือใช่ไหมพอโง่ปุ๊บเราพร้อมโง่เลยอ่ะคือทั้งที่อ่ะโยนก้อนหินปุ๊บรับเลยโง่เลยอ่ะคือเร็วมากคือเราโง่เร็วมากเวลาใครด่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราก็อารมณ์ร้อนได้เร็วมากเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนมีคนร้อนอะไรเราเพี้ยเลยคือนึกไหมเข้าใจไหมนิดนึงอ่ะคือเห็นไหมเหมือนโจทย์ที่มาพอให้จำนวนใช่ไหมหนึ่งเท่ากับอะไรนะห้าอะไรเมื่อกี้ห้าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณเลยนะพอเจอปุ๊บคือเด็กเราหกร้อยครับคนมันไปตอบเราใช้วิธีคิดเดิมๆไม่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับวิธีคิดอะไรก็ไม่มีผิดหรอกบนโลกใบนี้เพราะมีคุณพี่เขาบอกละมันมีผิดกับถูกเด็กก็แก้ไขคือประเด็นไม่ใช่ผิดหรือถูกนะประเด็นผิดแก้ไหมคือเราเป็นคนผิดเราเคยขอโทษเพื่อนไหมแต่เราผิดหรือเราไม่รู้หรือเกิดมาไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยเราโทษทุกอย่างสุดท้ายโทษรวมคือไม่เคยโทษตัวเองเลยอ่ะคือเอาไหนกูก็ผิดแล้วดวงไม่ดีเว้ยเคยไหมคือสุดท้ายน่ะตัวเองก็ผิดอ่ะคือไม่ว่าจะวิเคราะห์ในเลขไหนก็แล้วแต่เราผิดนี่แหละอายโทษดวงแต่ดวงไม่ดีมันก็แล้วแต่สำนึกตัวเองอ่ะมันสิ่งสำคัญนะผมว่าผมไม่ได้มาเราเรียกว่าแชร์กันดีกว่าผมมีบางอย่างเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยผมทำแต่ละคนเนี่ยเยอะขนาดนั้นเลยประสบการณ์ชีวิตผมมีกล้ามาอ่านสักสองเลยผมอายุ27เนี่ยผมไม่กล้าสักสองเลยนะครับอายุ28ถ้าต้องมาถึง25จะเป็นประเภทอะไรนะครับไม่ถึงใช่ไหมครับผมมีบางอย่างที่จะอะไรทั้งสิ้นเลยผมจะใช้คำว่าผมมาแชร์แล้วเรื่องของอนาคตก็คือสมัยนี้เด็กที่เราต้องเจอใช่ไหมครับจะเจอนักศึกษาบ่อยใช่ไหมครับไม่ว่าเราเข้าใจเขาเป็นวัยจริงๆเขาพร้อมที่จะเข้าใจเรานะผมไปสอนนักศึกษาเนี่ยเขาพร้อมเลยอ่ะแล้วก็ได้ฟีดแบ็กมาว่าแต่น่ายินดีนะว่าใครเล่นไลน์ไม่เป็นมากในห้องเนี้ยเงียบใช่ไหมครับไม่เล่นใช่ไหมครับเอาจริงป่ะปวดไลน์เนี่ยอะไรครับสิ้นลายแล้วเฟซบุ๊กแล้วครับมันก็ต้องมีหนึ่งอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะใช้วิธีคิดเดิมๆได้ไหมมันได้บ้างแหละแต่ผมว่าการปรับตัวเข้ากับบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปนี่สำคัญ
มันอย่าไปจำกัดอายุตัวเองเลยที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ว่าเด็กเจนวายเขาใช้คำพูดเราใช้ก็ได้คืออย่ามาอย่างนู้นอย่างนี้คือแบบว่าอะไรเงี้ยคือใช้ได้แล้วแต่ก่อนเราใช้ว่าเด็กฮาร์ดใช่ไหมครับเด็กสมัยนี้เขาก็มีภาษาของเขาภาษาเนี่ยมันจะทำให้เรากับเพื่อนร่วมงานมันโอเคไหมเฮ้ยพี่แบบว่ามันดูแบบไหมแบบว่าหรือฟังแล้วมันดูเป็นทางการแต่ถ้ามีคำอะไรละมุนนิดนึงมันจะดูเชื่อมกันง่ายไหมคือใช่ไหมซึ่งเบื่ออย่างเงี้ยฟังแล้วแต่เราอาศัยจังหวะนิดนึงนะคือแบบอารมณ์เพื่อนแบบคือเวลาคุณจะพูดคำพวกแบบเนี้ยช่วยดูบรรยากาศด้วยนะใช่ไหมรูปบ่าเนี่ยมีคำอะไรนะอย่างมาอะไรเนี่ย15คำอ่ะเดี๋ยวให้สนใจจะไปเซิร์ชใน YouTube หรือว่าเดี๋ยวให้ไฟล์ก็ได้เอาลองไปใช้กันดูทักทายกันอะไรเงี้ยมันฟังรู้เรื่องอะไรอย่าไปสนใจเลยบางอย่างมันเป็นแค่ภาษาที่จะเอาไว้ในการคุยกับเพื่อน คุยกันต่างประเทศคุยบ้างไหมมีไหมมีงานเชื่อมต่อแผนกกันไหมเคยนัดไปร้องคาราโอเกะกันบ้างไหมมีไหมไปร้องคาราโอเกะข้างนอกอะไรเงี้ยมีไหมมีกิจกรรมนี้บ้างไหมครับสัมมนาถ้าไม่สัมมนาคุณปีเจอแล้วครับคือถ้าไม่สัมมนาถ้าไม่ฟรีก็อยากหวังอะไรเงินฉันจะไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นไหมเดี๋ยวผมไม่กินเงี้ยกูเลยกูก็ไม่รู้ว่าไปกับมันอ่ะไอ้นั่นมันร้องมากก็ต้องกินเยอะด้วยอาจารย์มันร้องอย่างเดียวเลยร้องเสร็จมันกินไม่แฟร์ใช่ไหมเนี่ยในกิจกรรมที่เราไปกันข้างนอกเองอ่ะผมว่ามันโอเคแหละลองเพื่อนต่างกลุ่มต่างอะไรอ่ะคือบางทีอ่ะเวลาพูดในที่ทำงานมันไม่กล้าพูดหรอกแต่เวลาเล่าเข้าปากมันจะพูดมันจะเปิดใจกูเขียนมานานแล้วมึงมันทำไมไม่บอกในนี้ทำไมกูบอกไม่ได้แล้วมันก็จะอาศัยจังหวะเคลียร์กันในที่ของเราจะตื่นเช้ามามันก็ไม่รู้พูดอะไรเป็นไหมก็แล้วแต่ครับคือกำลังก็อยากให้ฟังว่าบางครั้งบรรยากาศในการข้างนอกหรือว่าการมาอบรมสัมมนาอย่างเงี้ยมันทำให้เรารีแลกซ์แล้วผ่อนคลายมันเป็นแค่ชั่วขณะครับแต่อยากให้กลับไปว่าลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูเนาะว่าเออมันประยุกต์ใช้ได้ไหมจริงๆใช้ได้แหละเพราะว่ามันจะบอกว่าโอ้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันไปไม่ได้หรอกของอย่างนี้ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับกว่าเราจะแก่มาเราต้องใช้เวลาใช่ไหมครับมันไม่ได้ความแก่ไม่ได้มาง่ายๆนะโอเคไหมกว่าจะแก่เนี่ยคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้อง50กว่าปีถึงยากครับเท่าไหร่49ใช่ไหมครับลดให้รู้จักกันลดให้1ปีไม่บอกผ่านไม่บอกผ่านนี่แค่นี้เนี่ยพวกกันคือใครไหมฮะพัทยาใช่ไหมครับจำได้ไหมครับจริงผมว่าเดี๋ยวมันจะมีข้างหน้าจะเจอผมจะเบื่อผมอีกไหมเบื่อปะไม่เบื่อแหลมปะแหลมอย่ามานะอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะคือเดี๋ยวอาจารย์คนอื่นมาน้องจะได้ไม่เบื่อกันไม่มีบอกอาจารย์ไม่มีพวกนี้เลยเหรอไม่มีแบบว่าอาจารย์ดีแล้วอะไรเงี้ยเหรอหูจิตใจมากเลยแล้วกระบังคือถ้าบอกพี่สื่อจะบอกหูอาจารย์ดีแล้วนี่แหละชอบมากเลยนี่ในใจนี่แหละกูอยากให้ไปแล้วบ่ายนี้เลยบางคนนี่แหละบ่ายนี้ไม่ต้องมาเลยก็ได้เกินเวลามากแล้วถามท้าเทียนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันรอบใหม่จะมีแบบทดสอบแล้วก็สนุกครับโอเคครับเชิญครับผมครับ